ไปดูการจับยึดยาบ้าและยาไอซ์ล็อตใหญ่กันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ได้ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากชายแดนก่อนผู้ต้องหานั้นจนมุมได้ตัว2คนนะครับส่วนอีก2คนนั้นหลบหนีไปได้พร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ไอซ์อีก149กิโลกรัมครับไปเลยครับโอ้โห2คัน3คันใหญ่ขาดแค่นี้แค่นี้ครับจะถอยอ๋อจะตีปีกกันจะภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับรถติดตามไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดบนถนนสายเชียงรายเชียงแสนบ้านปางหมอปวงนะครับอยู่ที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับหลังพบรถต้องสงสัย3คันขับรถผ่านอำเภอเชียงแสนเมื่อตำรวจขับรถประกบขอตรวจค้นนะครับผู้ต้องหากลับขับรถหนีแต่ก็ไม่รอดครับถูกจับกุมได้2คนคือนายศักชัยแซ่ย่างและนายย่าฟาตี้แซ่ย่างนะครับพร้อมกับของกลางยาเสพติดบรรจุในกระสอบวางไว้หลังรถ37กระสอบด้วยกันภายในนั้นเป็นยาบ้ากว่า4,16,000 เม็ดนะครับแล้วก็ยาไอซ์149กิโลกรัมครับก็มีผู้ต้องหาอีก2คนนะคะที่สามารถขับรถหลบหนีไปได้หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังออกไล่ล่าคนร้ายที่หลบหนีนะคะแล้วก็สอบสวนขยายผลกันค่ะหาผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆด้วย